ากถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะฉีดแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ฉีดก็ตามนะครับเราก็คงยังต้องระมัดระวังตัวนะครับเว้นรักษาระยะห่างใส่หน้ากากพยายามนึกถึงผลกระทบนึกถึงคนอื่นเยอะๆนะครับครับล้างมือบ่อยๆนะครับผมเชื่อว่าก็น่าจะพอช่วยพวกเราได้ครับนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนใช่ไหมมีบางคนที่อาจจะยังไม่กล้าฉีดอาจจะกลัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้คุยกับคุณหมอคุณพยาบาลมาเนี่ยสงสารครับคุณหมอคุณพยาบาลทำงานกันหนักมากนะครับแล้วถ้าก็เลยอยากช่วยท่านครับอย่างน้อยๆก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองแล้วก็คนใกล้ตัวด้วยครับไลค์คู่เลยครับมีคนส่งคำขอร่วมวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูคำขอก่อนนะครับผมไปฉีดที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มาครับได้ฟังแบบนี้ตัดสินใจไปฉีดดีกว่าครับก็สำหรับตัวผมนะผมสงสารคุณ